ก็สวัสดีอีกครั้งเลยนะครับในยามเย็นนะครับของวันศุกร์นะครับอาจจะมีการประชุมเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นวันเลื่อนนะครับเดี๋ยวกำลังคุยกันอยู่นะครับยังไงก็วันนี้นะครับขอต้อนรับคนใหม่นะครับแล้วก็คนที่เข้ามานะครับดูในเรื่องของค้าเนี่ยเกสตาร์ทนะครับเกสตาร์ทการเริ่มต้นธุรกิจนะครับแล้วก็รีสตาร์ทที่นี่นะครับนี่คือพาคนใหม่เข้ามาครับผมนะครับทำรับหน้าที่นะครับคุยเรื่องนะครับที่นี่เราจะคุยกันอยู่ประมาณ3-4เรื่องนะครับอันนี้ผมจะรับผิดชอบเรื่องของบริษัทนะครับแผนการตลาดสินค้าเดี๋ยวจะมีอีก2ท่านนะครับแล้วก็วันนี้อีกเกสตาร์ทนะครับที่เรียนเชิญมานะครับเป็นคุณหมอนะครับจะได้รู้ยังไงว่าทำไมหมอถึงมาทำธุรกิจแพ็กเกจหมอนะท่านมีแนวคิดอะไรนะครับวันนี้เราได้เกสต์สปิเกอร์นะครับระดับคุณหมอเข้ามาพูดคุยนะครับแล้วก็มาให้คำประสบการณ์นะของท่านนะครับพร้อมอย่างนะครับธุรกิจนี้นะครับการที่จะเราจะเริ่มต้นกับบริษัทใดบริษัทหนึ่งนะครับเราต้องดูในเรื่องของบริษัทนะครับเป็นหลักครับเพราะอะไรครับถ้าบริษัทที่ใช่นะก็จะพาเราไปรอดแต่ถ้าบริษัทที่ไม่ใช่นะถึงแม้เราจะเข้าออกหลายๆบริษัทที่ไม่ใช่มันก็ไม่ทำให้เราประสบความสำเร็จทันทีนะครับวันนี้นะครับเราลองมาดูว่าบริษัทของคุณหมอนะครับที่บริษัท Success More ตัวนี้จะทำอย่างไรนะมีความเชื่อถือนะครับมีความเชื่อได้อย่างไรว่าจะทำจะนำพาเราไปรอดนะครับผมขอเริ่มต้นง่ายๆนะครับโอเคนะครับธุรกิจนี้นะครับ Why Business ทำไมต้องทำธุรกิจนะครับลองถามตัวเองดูนะครับผมนะครับทำงานประจำนะครับทำงานประจำมาเกือบ15ปีนะครับ16 17แล้วจะเข้าวัยทีมนะครับก็คือนะครับทำไมลองใช้แนวคิดตรงนี้คิดดูนะครับเปรียบเทียบกับงานประจำดูนะครับว่าอย่างคนเรานะครับอย่ามีความคิดนะครับข้อที่หนึ่งนะครับคุณมีรายได้10,000บาทนะครับกับมีรายได้10,000บาทชีวิตแตกต่างกันไหมใช่ไหมครับเพราะอะไรครับคนที่มีรายได้10,000นะครับกับคนที่มีรายได้100,000เอาง่ายๆยกตัวอย่างง่ายครับเราไปที่เดมอนนะครับไปดูเสื้อผ้านะครับสำหรับคนที่มีรายได้10,000บาทถ้าพอจับเสื้อผ้าขึ้นมาตัวละ2,000บาทกับตัวละ200คิดว่าคนมีรายได้10,000บาทจะซื้อคนไหน200ถูกต้องใช่ไหมครับแต่ถ้าไปมองกับการนะครับคนที่มีรายได้100,000กับมีรายได้100,000บาทนะครับชีวิตแตกต่างกันหรือไม่ถูกไหมครับเพราะอะไรครับรายได้100,000เนี่ยสามารถเปลี่ยนชีวิตของเราได้นะครับรูปจากทานอะไรนะครับอยากเดินทางไหนโดยใช้เงินที่เราไม่ต้องคิดเป็นพาสซีฟก็คือเราสามารถที่จะอะไรครับมีเวลาให้กับครอบครัวอันนี้คือแนวคิดนะครับแนวคิดว่าทำไมเราถึงต้องทำธุรกิจแล้วก็ทำไมเราต้องมีรายได้หลักล้านเดี๋ยวถามท่านนะครับท่านระหว่างมีรายได้หลักแสนกับหลักล้านท่านชอบอันไหนร้านนะโอเคท่านมาสุขานะครับยินดีด้วยกับเศรษฐีคนใหม่นะครับทีนี้เรามาดูนะครับวิธีคิดของคนรวยนะครับอันนี้เป็นวิธีคิดนะครับเป็นแนวคิดของคนรวยว่านะอย่างรู้จักท่านนี้ไหมครับรู้นะครับท่านไปสัมภาษณ์รายการท่านบอกว่าก็ถามว่าถ้าท่านล้มจากธุรกิจถ้าท่านล้มจากธุรกิจนี้ท่านจะทำอะไรท่านตอบไม่ได้รีรอเลยนะครับท่านบอกว่าท่านจะทำด้วยเครือข่ายนะครับเพราะอะไรครับการทำธุรกิจเครือข่ายก็คือเป็นการสร้างแอสเซทสร้างทรัพย์สินทำงานแทนเรานะครับเราไม่ได้เป็นตัวไม่ได้เป็นสาเหตุของรายได้นะครับใช้ระบบทีมนะครับใช้ระบบทรัพย์สินทำงานแทนนะครับนี่คือแนวคิดของตัวนักธรรมนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับโรเบิร์ตอิยาซากิท่านนี้แต่งหนังสือเกี่ยวกับเรื่องการคิดเรื่องติดระดับต้นในการเขียนหนังสือนะครับโรเบิร์ตอิยาซากิท่านนะครับสร้างเรื่องของการแต่งหนังสือเรื่องการเงินสีหน้านะครับการเงินสีหน้าตรงนี้เดี๋ยวจะมีพาร์ทนะครับเดี๋ยวหน้าต่อไปเดี๋ยวจะมาให้ฟังครับแต่ในปัจจุบันเนี้ยถ้าคุณเลือกหน้าชีวิตคุณจะเลือกแบบถ้าในเรื่องของความจริงนะครับหนึ่งนะครับเรียนรู้20ปีนะครับเรียนรู้20ปีนะครับ
ทำงาน40ปีนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตจากหลังจากเกษียณนะครับ2 4 60ปี5ปีหรือตลอดอายุของเรานะครับตรงนี้ตรงกับใครๆได้หลายคนนะครับบางท่านก็ถึงแล้วบางท่านก็ใกล้จะถึงนะครับซึ่งธุรกิจตัวนี้หรืองานที่เราทำตรงนี้นะครับผมถามว่ามันจะดีไหมนะครับถ้าแนวคิดใหม่นะครับเราเรียนรู้20ปีที่ผ่านมามันผ่านไปแล้วนะครับแต่เราทำงานนะครับ5ปีอย่างหนักนะครับทุ่มทุนนะครับใส่ใจกับมันเต็มที่ลุยกับมันเต็มที่ไม่เกิน5ปีนี้นะแล้วท่านสำเร็จมีรายได้หลักแสนหลัก5แสนหลักล้านขึ้นไปนะครับถ้าเรามองว่า40ปีเนี่ยการใช้ชีวิตของท่านนะครับจะอยู่จุดไหนใช่มั้ยครับเพราะอะไรครับเช้าตื่นขึ้นมาไม่ต้องรีบบ่ายขึ้นมาไม่ต้องรีรอนะครับใช้ชีวิตแบบปลอดภัยนะนี่คือแนวคิดตรงนี้ท่านคิดว่า2อย่างนี้ท่านเลือกอันไหนครับ2ครับทั้ง2ลองมองดูนะครับว่าอันที่2เนี่ยมันคืองานที่ท่านทำหรือเปล่าถ้ายังไม่ใช่นะครับวันนี้นะครับขอให้ท่านตั้งใจนะครับสำหรับคนใหม่นะครับตั้งใจลองดูว่าลองคิดพิจารณาดูว่าธุรกิจนี้เป็นไปได้หรือเปล่านะครับสำคัญที่สุดนะครับหนึ่งท่านต้องมีความเชื่อนะครับตอนนี้นะครับวายเน็ตเวิร์กทำไมต้องทำธุรกิจนี่คือโรบอทที่ยังสกิลที่ผมกล่าวไว้เมื่อกี้นี้นะครับก็คือนะครับการแบ่งรายได้ในโลกนี้มีความเป็นจริงคือ2แบบนะครับคือฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาครับงานประจำนะครับฝั่งซ้ายก็คืออะไรนะครับเอ็มพลอยีลูกจ้างนะลูกจ้างจะมีอะไรบ้างครับคุณหมอนะครับไปอยู่โรงพยาบาลก็เป็นลูกจ้างกลับมาเปิดคลินิกเองก็เป็นนายจ้างนะครับอย่างเราเนี่ยครับทำงานเอกชนนะครับเป็นได้แค่ลูกจ้างนะครับแต่ถามว่ารวยไหมนะครับไม่มีทางรวยเพราะอะไรครับเพราะเขากำหนดรายได้ของเราเราไม่สามารถกำหนดรายได้ตัวเองได้บางคนบอกว่าถ้าอยากรวยก็ทำเองสินะครับทำเองก็กลายเป็นอะไรครับเซลฟ์เอ็มพลอยเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กขายวัสดุก่อสร้างร้านชำร้านเสริมสวยนะครับตัวนี้ตรงนี้นะครับถ้าเราหยุดเราจะไม่มีรายได้นั่นคือหมายความว่าอะไรครับตัวเราเป็นสาเหตุของรายได้นี่คืออะไรครับแอคทีฟอินคัมต้องลงแรงลงทุนลงเวลาเอาความรู้ความสามารถของเราไปให้เขาจ้างหรือพิจารณาให้เราทำงานสิ่งที่เราจ่ายหรือสิ่งที่เราทำเขาจ่ายเงินมาเราสิ้นเดือนถูกไหมครับแถมซ้ำเลยครับออกเงินไปก่อนสิ้นเดือนแล้วให้เงินนะครับแต่นะครับสองตัวนี้นะครับไม่มีทางที่จะรวยถึงรวยก็หยุดไม่ได้นะครับแต่มันมีธุรกิจหนึ่งก็คือ business owner คือเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่อย่าง Microsoft เจ้าสวนทีพีเซเว่นอะไรพวกนี้นะครับพวกนี้เลยครับเขาเรียกว่าสร้างแอสเซทคือสร้างระบบทำงานแทนเรานะครับทำงานแทนเรายังไงก็คือสร้างเซเว่นสูงนะครับเซเว่น 7,000 กว่าสาขาถามว่าเจ้าสัวไปขายของยังไงครับไม่เลยใช่ไหมครับจ้างผู้บริหารจ้างคนเก่งมาทำงานแทนเรานะครับฝั่งนี้นะครับไออินเวสเตอร์คือนักลงทุนคนที่มีรายได้ตรงนี้แล้วก็มาลงทุนเรื่องทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์นะครับพวกนี้มีเงินร้อยล้านนะรวยและอยู่ได้แน่นอนนะครับเรามาดูนะครับธุรกิจเครือข่ายแนวใหม่ทุกวันนี้นะครับเราซื้อสินค้าซื้อที่ไหนครับบิ๊กซีแมคโครนะครับเซเว่นใช่ไหมครับขายได้กำไรครับเจ้าสัวนะเจ้าของซีพีรวยแค่บางคนนะครับเขาเรียกว่าอะไรครับรวยกระจุกจนกระจายเราให้กำไรคนอื่นนะครับแต่ถ้าในมุมมองนะครับตรงนี้ในความเป็นจริงนะครับบริษัทซัคเซสมอลเชิญท่านเป็นพาร์ทเนอร์ชิพคือเป็นผู้ส่วนของบริษัทนะครับเป็นผู้ส่วนยังไงครับในมุมมองความเป็นจริงในเรื่องของการตลาดค่าการตลาดนะครับสังเกตผมยกตัวอย่างนะครับสินค้าในเซเว่น100บาทนะครับเราต้นทุนเท่าไหร่ครับ40นะครับค่าคนส่งค่าโฆษณาทุกอย่างรวม 100% ค่าจ่ายผู้บริโภคอย่างเราใช่ไหมครับในคอนเซ็ปต์ตรงนี้นะครับคุณหมอเชิญเป็นพาร์ทเนอร์เป็นหุ้นส่วนนะครับก็คือซื้อสินค้านะครับไม่ผ่านโฆษณานะครับเราทำหน้าที่เป็นมาร์เก็ตติ้งการตลาดครับตัวนี้คอนเซ็ปต์ตัวนี้นะครับมันทำให้เกิดนะครับเปลี่ยนที่จ่ายยังไงที่ซื้อนะครับเปลี่ยนที่จ่ายให้ซื้อไงครับเราเป็นหุ้นส่วนกับบริษัทนะครับสินค้าที่เรามีนะครับ
ซื้อที่ไหนนะก็ซื้อที่บริษัทเราสบู่ยาสีฟันนะครับที่แบบน้ำทุกอย่างอยู่ที่ของเราทั้งหมดนะครับบางอย่างตอนนี้อาจจะมีก็ยังใช้บริการเข้าไปก่อนนะครับนี่คือคอนเซ็ปต์นะครับอันนี้คือถ้าในมุมมองคือไม่ใช่การขายนะครับสร้างทรัพย์หุ่นทรัพย์ภายในบ้านนะครับตรงนี้สำคัญมากครับเพราะอะไรครับห้องครัวเรามีน้ำยาล้างจานห้องซักล้างมีนะครับผมซักผ้าปลอกผ้านุ่งห้องครัวมีอะไรบ้างครับห้องนอนมีเครื่องเตรียมถืออาหารเสริมครับนี่คือคอนเซ็ปต์เปลี่ยนกลุ่มทรัพย์ภายในบ้านเก็บกิจวัตรให้กลายเป็นกิจการคอนเซ็ปต์ง่ายครับแบบนี้เองนะครับแล้วก็นะครับทีนี้เราดูแนวคิดหรือว่าบริษัทต่างๆแล้วเนี่ยเจ้าของบริษัทนะครับลองมาดูว่าเจ้าของบริษัทคืออาจารย์นะครับนายแพทย์สิทธิวีเกียรติชวนันท์นะครับท่านจบศิริราชพยาบาลนะครับแล้วก็เป็นแพทย์สสวนะครับเป็นแพทย์เฉพาะทางของหัวจมูกนะครับแล้วก็นะครับทำเกี่ยวกับเขาเรียกอะไรครับคลินิกจักรามแคร์ของคุณหมอมีทั้งหมด8สาขา1สาขาในนั้นเป็นสาขาที่ช่วยเหลือคนยากคนจนและท่านสมสามารถเข้าไปรักษาพยาบาลได้ฟรีทำนี่คือ1สาขาที่8สาขาที่ในเรื่องของคลินิกจักรามแคร์ของคุณหมอครับในมุมมองถือว่าท่านเป็นคนดีนะขอตบเสียงปรบมือให้กับท่านหน่อยครับบริษัทดีๆอย่างนี้นะคุณหมอดีอย่างนี้น่าลงทุนด้วยไหมครับนั่นแหละครับท่านนะครับเคยมีประสบการณ์ในเกี่ยวกับธุรกิจนะครับเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายมาเยอะแยะมากมายนะครับเคยอยู่บริษัทดีที่โปรบอนเอเทลนะครับมีรายได้หลักล้านเจ็ดต่อเดือนขึ้นไปนะครับติดอันดับโลก1ใน4ของโลกที่มีนะครับยอดจำหน่ายหรือรายได้สูงสุดนะครับตรงนี้นะคุณขอใช้ประสบการณ์นะครับมาทำธุรกิจตรงนี้นะครับและอีกท่านนึงนะครับคอร์สของเรานะครับนักคิดนักค้นนักพัฒนานะครับอาจารย์ธุรกิจที่เลือกที่สุดนะครับจบนิด้านะครับจบปริญญาโทนิด้านะครับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับเกี่ยวกับการพัฒนานะครับใช้ศาสตร์ NLP ในการฝึกสอนของเรานะครับแล้วก็ได้รับรางวัล MC ครับนะครับของบริษัทเอวันนะครับของ2ปีซ้อนนะครับทุกวันนี้ยังไม่มีใครทำได้นะครับท่านเก่งมากๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของการนะบริหารงานนะครับถือว่าท่านใช้พลังของท่านสูงสุดนะครับสองท่านนี้นะครับเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กนะครับปัจจุบันถือว่าเป็นเพื่อนที่เหนียวแน่นมากนะครับเป็นคนใต้ทั้งคู่นะครับนี่คือประวัติของทั้งสองท่านนะครับแล้วก็ไฟแรงมากสิ่งที่คำนึงนะครับเราจะตัดสินใจร่วมกับบริษัทนี้คือมีอยู่3เรื่องนะครับ3ต้อง3ตัวและ3ต่าง3ต้องต้องที่1คือเจ้าของจะต้องมีความรู้ความสามารถบริหารงานเองอย่างที่ผมพูดมาเมื่อกี้นี้ข้อที่2นะครับจะต้องมีสินค้าที่หลากหลายและมีสาขาที่มากพอนะครับเรามีเกือบ60สาขานะครับไปเกือบ60กว่ารายการก็ดีครับแล้วก็มีสาขาไม่ต่ำกว่า30รายการนะครับฟังอยู่เปิดนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยนะครับพม่านะครับไทยเวียดนามกัมพูชาแล้วก็เร็วๆนี้ที่มาเลเซียนะครับท่านถ้าไม่ชอบคนไทยพูดยากก็ไปลาวเราไปสปอนเซอร์ที่ลาวได้เลยไปสปอนเซอร์ที่เวียดนามได้เลยนะครับสังเกตนะครับสาขานะครับที่เกิดขึ้นนะครับก็จะมีภาคเหนือนะครับภาคเหนือสาขาล่าสุดกำลังจะเปิดเนาะที่กำแพงเพชรนะครับแล้วก็บ้านเรานะครับภาคอีสานก็จะมีอุบลอุดรขอนแก่นแล้วก็เร็วๆนี้นะครับไม่เกินสิ้นปีนี้แน่นอนถ้าเราช่วยกันนะครับเกิดที่โคราชแน่นอนนะครับข้อดีของศูนย์นะครับมีศูนย์ประชุมมีห้องประชุมนะครับโดยที่ท่านไม่ได้เสียตังค์สักบาทคุณหมอเตรียมรองรับไว้ให้มีอยู่มี3เรื่องคือ Pick and Pay Service นะครับ Pick and Pay คือบริหารงานนะครับแล้วก็สามารถใช้ห้องประชุมซื้อสินค้าจับจ่ายได้เลยนะครับแล้วก็ข้อที่3คือมีคุณธรรมจริยธรรมสูงนะครับอันนี้สำคัญมากกลุ่มที่กล่าวไว้ว่าคุณหมอเนี่ยเป็นผู้มีจิตเมตตานะครับบริษัทที่จะร่วมทุนนะครับถ้าถามว่าถ้าเราทำงานกับคนดีผมถามว่าธุรกิจจะไปรอดไหมครับถ้าเราไปทำงานคนเลวหรือธุรกิจที่เป็นสีเทาท่านคิดว่าท่านจะไปรอดไหมครับท่านแหละครับนี่คือบริษัทที่ใช่และที่โดนใจท่านนะครับ
สามตัวนะตัวด้วยกลยุทธ์พวกนี้นะเกี่ยวกับการเรียกว่าแบรนด์สินค้านะครับท่านไปที่ไหนท่านได้ควรจะเห็นนะครับแบรนด์ของบริษัทก็คืออาจารย์นกนะครับก็เปลี่ยนแบรนด์เป็นโลโก้ซันเซนนะครับแล้วก็แบรนด์ของโปรดักต์ก็จะเป็นมูชิโน่เอสโมเน่นะครับเกี่ยวกับโปรดักต์นะครับหรือนิสติโฮเป็นคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับปุ๋ยนะครับแล้วแบรนด์ซิสเต็มคือสนใจเรียนรู้ที่เราใช้เอสเอลเอนะครับใช้เป็นโลโก้แบบนี้นะครับแล้วก็ดิจิตอลชิปแบรนด์ก็คือคนที่ประสบความสำเร็จนะครับวันนี้สองเดือนจะมีนิติศาสตร์ให้นะครับนี่คือการสร้างตัวโตในกลยุทธ์และการตลาดนะครับต่อด้วยโครงการนะครับด้วยระบบการพัฒนาผู้นำระยะยาวนะครับที่ทำเรียนสตาร์ที่ท่านมาวันนี้นะครับท่านมาวันนี้เปรียบเสมือนทารกเหมือนเด็กน้อยที่ต้องเข้าเรียนอนุบาลก่อนนะครับเพราะต่อไปก็จะเป็นอะไรครับจะเป็นประถมมัธยมตามการเข้าเรียนรู้ตามตำแหน่งของที่เราจะได้นะครับไม่ว่าจะเป็นบอลซิลเวอร์โกลนะครับแพทย์นักเตะวิทยาลัยรอนไดมอนด์นะครับตามคอร์สตัวนี้นะท่านเริ่มต้นเป็นเรียนสตาร์วันนี้นะครับแล้วก็โดยการสื่อสารเป็นระบบนะครับตัวนี้นะครับแล้วแต่ท่านถนัดคือมีเฟซบุ๊กนะครับไลน์นะครับแอปพลิเคชันของ Success Call ท่านบริหารงานภายในแอปพลิเคชันตรงนี้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการแจ้งยอดหรือว่าดูแลองค์กรนะครับทุกอย่างสามารถทำในแอปพลิเคชันนะครับทั้งหมดได้เลยนะครับตามด้วยแผนนวัตกรรมตรงนี้ก็สำคัญนะครับเพราะว่าอะไรครับถ้าเปรียบเทียบแล้วโปรดักต์บ้านดาวถ้ามองตัวคือบริษัทอื่นแทบจะไม่มีเหมือนโปรดักต์บ้านดาวตรงนี้นะครับเดี๋ยวท่านเรียนรู้กับช่วงแผนการตลาดต่อไปนะครับตามด้วยการสนับสนุนนะครับบางทีนะครับ SLA มีก็เรียกว่าแผนนะครับแล้วก็จะมี3เริ่มถือว่า5คนนะ6แกนนำนะครับแล้วก็จะมีสตาร์เตอร์แพ็คก็คือเรียนรู้ทุกอย่างในแผน CD ทั้งหมดนะครับแล้วก็ถ้านะครับ CD อาจารย์นกนำติดบล็อกไว้ตรงนี้นะครับเป็นมหาลัยอย่างดีเลยนะครับขอบคุณอาจารย์ท่านเดี๋ยวเมื่อไหร่เปิดที่เรียนการลบนะครับเรียนรู้ในรถได้เลยนะครับสามต่างนะครับท่านเลือกเรียนรู้ตรงนี้ครับ S1 ก็ตรงนี้วันนี้ท่านได้เรียนรีสตาร์ทนะครับเดี๋ยวศึกษาเพิ่มเติมถ้ารีสตาร์ทคือรับแต่ได้หลักหมื่นนะครับถ้าเป็น S2 นะครับรับแต่ได้หลัก 20,000 30,000 50,000 นะครับถ้าวงที่3 S3 นี่ก็คือรับหลักแสนหลักล้านนะครับถ้าท่านอยากรับหลักแสนหลักล้านก็ศึกษาเปลี่ยนตำแหน่งขึ้นนะครับ S1 S2 เรียนรู้เพิ่มเติมนะครับคอร์สเรียนรู้เรียนของเรานะครับเรานะครับปีนี้นะครับเราขึ้นระดับ8แล้วนะครับแต่สิ้นสุดที่ผ่านมานะครับปีที่ผ่านมา59เนี่ยนะระดับ8ครับเป็นบริษัทนะครับขายโตที่นะครับ1เปิดสาขาได้เร็วที่สุดในประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นบริษัทขายตรงที่เติบโตเร็วที่สุดณตอนนี้นะครับอันนี้เป็นตัวการันตีนะครับแล้วก็นะครับโอกาสการเปลี่ยนแปลงชีวิตนะบริษัทที่มีแนวโน้มการเติบโตนะครับถ้าเรามองดูนะครับ43ล้านนะครับในปี2000นะครับ556นะครับเติบโตนะครับ56 334ล้าน1,300 2,120ล้านนะครับปี59ครับถ้าเรามองดูสิครับในการเจริญเติบโตของบริษัทพวกนี้มันบ่งบอกถึงครับถึงแม้เศรษฐกิจไม่ดีครับแต่บริษัทไปต่อได้ครับปีนี้เราตั้งที่เท่าไหร่ครับ 2,700 ล้านผ่านแล้วแน่นอนนะขอเสียงปรบมือให้ท่านด้วยครับบริษัทนะครับจ่ายค่าตลาด 55% ให้กับนักธุรกิจจ่ายประมาณ 1,485 ล้านครับท่านเป็นหนึ่งในนั้นนะครับท่านจะได้อย่างไรครับเดี๋ยวนะครับดูแผนและฟังแผนการตลาดของคุณมินิท่านต่อไปวันนี้นะครับผมแสดงความยินดีกับท่านที่เป็นเศรษฐีใหม่ด้วยนะครับสุขใจไม่เท่าล้วงกระเป๋าสองข้างเกี่ยวตังนะครับ